เราผ่านไปในเวอร์ชั่นแรกนะคะจากท่านหัวเรือใหญ่ทั้ง4ท่านกันนะคะแล้วก็อย่างที่ย้ำกันอีกครั้งนึงว่าคืนวันอังคารที่21กันยายนนี้เราจะมีการถ่ายทอดสดทางมอเดิร์นไนท์ทีวีแห่งนี้กันนะคะแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยและในการถ่ายทอดสดนั่นเองนอกจากจะมีการบริจาคเงินแล้วก็มีการพูดถึงกิจกรรมต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มช.แล้วนะคะยังมีละครพิเศษอีกด้วยในวันนั้นค่ะซึ่งละครนี้จะเป็นไฮไลท์ของงานถ่ายทอดสดในคืนนั้นก็ว่าได้นะคะละครพิเศษนี้ชื่อว่าแสงตะวันใน ICU ที่ท่านอาจารย์สุศีได้พูดไปเมื่อกี้นะคะแสงตะวันใน ICU บางทีคนที่อยู่ ICU อาจจะไม่ได้มีโอกาสเห็นแสงตะวันได้ซ้ำไปนะคะละครนี้อยากบอกได้เลยว่าดีมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องนะคะที่สะท้อนถึงชีวิตของผู้ป่วยที่มีค่าอย่างยิ่งนะคะการเราต้องใช้เครื่องมือแพทย์และจิตสำนึกของผู้เป็นแพทย์ในการต้องช่วยระดมชีวิตกันนะคะให้ผู้ป่วยนั้นรอดพ้นจากความตายนะคะแล้วก็ละครนี้อย่างที่บอกไว้ว่ามีครั้งเดียวฉายหนเดียวไม่มีการฉายซ้ำนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ดูการถ่ายทอดวันนั้นแล้วพลาดแล้วพลาดเลยจริงๆนะคะวันนี้เราก็มีทั้งนักแสดงในเรื่องค่ะผู้เขียนบทนะคะผู้กำกับละครที่จะมาเรียกน้ำตาให้กับทุกท่านด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปพบกับทั้งหมดของทีมงานในวันนี้เรามาดูตัวอย่างของละครเรื่องนี้กันก่อนเชิญชมค่ะโหแค่ VGR นะคะยังเชื่อว่าหลายคนคงจะอยากจะดูของจริงแล้วก็เรื่องราวจริงๆแต่จะบอกว่าทุกเคสที่เกิดขึ้นในละครเรื่องนี้แสงตะวันใน ICU เนี่ยเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงที่โรงพยาบาลศูนย์ดอกจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพราะนั้นเนี่ยเรามาดูนักแสดงเจ้าบทบาทถ่ายทอดกันอย่างเต็มที่และทุกคนเล่นกันอย่างสุดชีวิตเพราะว่าอยากให้ทุกคนร่วมกันบริจาคเงินเยอะๆนะคะอย่างที่บอกไปว่าหมอมีค่ะแต่เครื่องมือมีไม่พอก็ทำให้ชีวิตผู้ป่วยนั้นแทนที่จะอยู่ก็ไปได้อย่างง่ายดายเหมือนกันนะคะและตอนนี้นักแสดงและผู้กำกับคนเขียนบทนะคะก็มาอยู่ที่นี่กันแล้วดิฉันจะเชิญมาพูดคุยบนเวทีกันนะคะท่านแรกค่ะคุณหมอใหญ่ของเรานะคะพี่เอ๋ไพโรจน์สังวรบุตรค่ะเชิญค่ะท่านที่สองนะคะคุณหมอเล็กค่ะคุณหมอเอกนะคะคุณนัทศักดาพรค่ะนัท AFC ค่ะและสาวอีกท่านหนึ่งที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะเมื่อกี้มอบพระเป็นตัวอย่างละครไปคุณกบพิมรัตน์พิศาลยบุตรค่ะนักแสดงจากค่าย Exact อีกท่านหนึ่งนะคะที่มาสมบทบาทในเรื่องนี้คุณเลวิศสังกสิทธิ์ค่ะและที่จะลืมไม่ได้นะคะคุณยอดนครนายกค่ะอายอดของเรานั่นเองนะคะนี่คือคนเบื้องหน้าที่ถ่ายทอดสำหรับละครครั้งนี้แสงตะวันใน ICU ให้เราได้ชมกันส่วนคนเบื้องหลังนะคะก็คงจะหนีไปจากผู้กำกับและคนเขียนบทไม่ได้นะคะขอเชิญผู้จัดและผู้เขียนบทค่ะพี่เอ้ยของเรามานิดาณรพัฒน์ค่ะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ของงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็ผู้กำกับของเราค่ะคุณโอสมิธทิมสวัสดิ์ค่ะขออนุญาตนั่งใกล้คุณหมอใหญ่นะคะแต่เรื่องรักษาอะไรคุณหมอใหญ่ต้องถามว่าคุณหมอใหญ่รักษาอะไรคะ ICU ใช่ไหมอยู่ประจำ ICU เป็นหัวหน้า ICU เลยอ๋อค่ะค่ะต้องถามว่าพอทราบว่าได้ถ้าทำได้ละครเรื่องนี้นี่ได้ถามว่ารับปั๊บเลยนะคะทำไมพี่เอ็นรับทันทีคะเออผมเป็นศิษย์เก่าสวนดอกบอกแต่ไม่ได้เรียนแพทย์นะผมเป็นคนป่วยผมไปพาเขาค่ะแล้วก็บังเอิญชีวิตรู้จะผูกพันกับเชียงใหม่เยอะน้องสาวก็ไปมีครอบครัวไปได้สามีเป็นคนเชียงใหม่ก็ไปปักหลักอยู่เชียงใหม่นะครับตัวเองก็บังเอิญได้ภรรยาเป็นคนเชียงใหม่อีกนะครับหลายประเด็นมากแล้วเกินฮะที่ทำให้รู้สึกมีความผูกพันกับเชียงใหม่งานนี้ไม่รับสำหรับภรรยาจะต้องก่อนแน่ๆนะคะก็เลยรับด้วยแต่จริงแล้วอ่านบทแล้วเป็นยังไงคะกับความประทับใจในเรื่องนี้ไม่ได้พูดแบบยาหอนนะครับเป็นบทที่ดีมากๆจริงๆตั้งแต่อ่านบทมานะครับจริงๆแล้วเมื่อกี้นี้ดูตัวอย่างเนี่ยยังดึงความดีของบทออกมาได้น้อยมากในนั้นมีอะไรที่ดีกว่านั้นอีกเยอะแยะมากนะครับเมนแมสเซจที่เราอยากจะส่งเนี่ยซึ้งๆกินใจอะไรเนี่ยผมว่ายังไม่ถูกดึงออกมาได้ซ้ำไปนะครับคงต้องเชิญชวนให้ทุกคนรอดูนะครับผมมั่นใจว่าคุ้มค่ากับการที่จะได้ชมค่ะบรรยากาศตอนกลับไปตอนที่เล่นกลับไปเป็นยังไงบ้างคะได้ไปเจอคุณหมอที่รู้จักกันบ้างหรือเปล่าคะตลอด14-15ปีที่ไปผ่าตัดอะไรนะครับผมไปแล้วแวะเยี่ยมเยียนกันมาตลอดนะครับก็
ไม่เพราะนั้นถ้าถามว่าแหมมันจะตื่นเต้นอะไรกันวันนั้นไม่เพราะเราเจอกันอยู่ตลอดมีความรู้สึกผูกพันมีความรู้สึกที่เราเหมือนเป็นหนี้โรงพยาบาลอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับหมอนะครับถ้าหมอขาดประชาชนเนี่ยอย่างดีก็ลำบากนิดหน่อยอาจจะหาผักกินยากอาจจะอะไรแต่ถ้าประชาชนขาดหมอเนี่ยเราถึงชีวิตไม่ได้เลยเพราะนั้นสิ่งที่เรามีโอกาสที่จะตอบแทนอะไรกับวงการแพทย์ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่มีโอกาสต้องรีบทำเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบความรู้สึกผมเคยพูดเมื่อวันนั้นทีแล้วว่าวันที่ผมไปผ่าหัวใจเนี่ยนะครับเขาเอายานอนหลับให้ผมกินแล้วผมก็หลับพอตื่นมาอีกทีเนี่ยผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนอนอยู่ใน ICU แล้วแต่ผมรู้ว่าหมอเนี่ยกับคณะแพทย์อีกเป็น10คนเนี่ยนะครับต้องใช้เวลา6ชั่วโมงที่จะต้องยืนนะครับเพ่งนะครับเพ่งที่จะต้องค่อยๆประคองหัวใจอกเอาหัวใจออกมาแล้วไปหยิบส่งเดชเป็นลูกบอลก็ไม่ได้นะเดี๋ยวลมเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกตรงนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มันเทียบกันไม่ได้นะครับในสิ่งที่คนที่ไม่เคยสัมผัสเนี่ยจะไม่รู้สึกซาบซึ้งกับตรงนี้แต่เรามีความรู้สึกว่าโอ้ถ้ารอดพ้นนาทีวิกฤตใช่แล้วหมอกับเราก็จริงๆก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ทุกคนเนี่ยเขาก็ต้องโปรเทคไอ้ความรู้สึกตรงนี้อยากจะสื่อสารบอกกับทุกคนว่าวันที่21เนี่ยที่คณะแพทย์เขาคิดทำอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเราจะช่วยเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ช่วยคณะแพทย์นะเราช่วยตัวเองเราช่วยเพื่อนๆรอบตัวเราช่วยคนในสังคมตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากกับทุกคนว่าอยากจะให้ลองหยุดนิ่งๆแล้วลองนึกถึงความรู้สึกเหล่านี้ที่เราเคยเดินไปในโรงพยาบาลแล้วมีคนมาลุมช่วยเราโดยที่ก็ไม่เคยรู้จักกันเลยแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาก็ช่วยเราได้ไม่เต็มที่แค่ขาดเครื่องมือนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ก็คงจะสื่อสารความรู้สึกส่วนตัวได้แค่เรียนค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งบทบาทที่ช่วยถ่ายทอดนะคะที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าเรื่องของการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณหมอเองแล้วก็ทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือที่ต้องทันสมัยแล้วก็สามารถช่วยผู้ป่วยได้ทันท่วงทีด้วยนะคะขอบคุณพี่เอค่ะมาอีกท่านหนึ่งหนุ่มน้อยของเรานะคะคนนี้นี่ผูกพันกับเชียงใหม่ยิ่งกว่าเพราะว่าเป็นหนุ่มเชียงใหม่แท้ๆเลยนะคะน้องนัทศักดาธรนัท AFC The Winner จาก AFC ซึ่งก็อย่าบอกว่าคราวนี้เมื่อกี้แอบถามในห้องแต่งตัวว่าได้นอนที่บ้านมั้ยเปล่าเลยค่ะถ่ายละครไม่ไปนอนที่บ้านเลยนะคะอยู่กับกองถ่ายตลอดเวลาก็ได้รับบทเป็นคุณหมอเอกใช่มั้ยคะเป็นยังไงบ้างคะกับบทบาทที่ได้รับคุณหมอเอกเป็นหมอเนี่ยเป็นคุณหมอที่จบมาจากเมืองนอกครับแล้วก็คลุกคลีกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นสังคมโรงพยาบาลที่โน่นแล้วพอมาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาก็เผชิญกับปัญหาใหม่อย่างที่หลายๆคนได้บอกไปก็คือต่อให้เรามีความต้องการที่จะช่วยเหลือคนอื่นแค่ไหนแต่พอมันขาดอุปกรณ์ที่มีมากพอหรือดีพออะไรเงี้ยมันก็จำกัดความสามารถเราตรงนั้นไปนะครับก็มันทำให้เขาเหมือนแบบได้เรียนรู้เกี่ยวกับอีกหนึ่งปัญหาที่เขาไม่เคยคิดว่ามันจะมีอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าพอมาได้รับบทบาทนี้มันทำให้เราสามารถเข้าใจอาชีพหมอมากขึ้นนะครับว่าต้องเผชิญกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอุปสรรคหลายๆอย่างมีต้องมีความอดทนมีความพยายามมากนอกจากจะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วเพราะว่าอยู่ในห้อง ICU มันไม่มีอะไรสามารถรีรอได้แล้วอะไรเงี้ยครับและยังจะต้องหลังจากนั้นก็คือจะต้องเผชิญกับสภาพอารมณ์ของผู้ป่วยและครอบครัวที่เราจะต้องคอยช่วยดูแลอีกอย่างมีซีนหนึ่งนะจำได้นั้นเล่นน้องกบเขาเล่นครับแล้วก็คือเราเนี่ยเราแค่เห็นเขาพูดความรู้สึกในฐานะของคนที่ได้คุณพ่อได้รับการรักษาออกมาแล้วขนาดนั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆเป็นแค่เป็นบทละครที่เรามาเล่นเนี่ยครับนั้นยังแบบจะร้องไห้ตามในตอนนั้นซีนนั้นก็บอกเขาเหมือนกันมันรู้สึกจริงๆว่าเฮ้ยอารมณ์เหล่านี้แล้วก็มันนึกถึงสภาพหมอจริงๆที่เขาจะต้องเผชิญอยู่ทุกๆวันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะแล้วคุณหมอคนนี้ก็ไม่ได้เผชิญกับคนไข้แค่รายเดียวปู่มากันเป็น10แต่ละวัน20ด้วยซ้ำไปนะคะเพราะเปิดคลินิกแล้วเปิดแบบดูแลตั้งแต่เช้ากันเลยทีเดียวนะคะก็
ก็น้องนัทบอกว่าคราวนี้ถ่ายทอดเต็มที่แต่มาดให้มานะคะเป็นคุณหมอใส่เสื้อกาวแล้วเหมือนจริงเลยใช่แล้วค่ะมาถึงน้องกบบ้างเป็นหนึ่งเดียวที่มาวันนี้นะคะน้องกบเองรับบทเป็นลูกของคุณลุงคำซึ่งเป็นคุณอายอดนั่นเองนะคะ